โนมิคอนโพสประกาศลั่นชอบใบเฟิร์นเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่จะเป็นความสุขให้แฟนๆช่วงท้ายปีสําหรับคู่ของพรเนเอกนุ่มนายนาพัทกับนางเอกสาวคูจินใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากนุ่มกัญชัยได้หลุดปากว่าตอนนี้คู่นายใบเฟิร์นนั้นเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงแล้วหลังจากที่นุ่มกัญชัยเผยสถานะออกไปนั้นทางนายนาพัฒก็ออกมาประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนกับใบเฟิร์นพิมชนกก้าวข้ามเส้นสู่ความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่ง โดยน,นายนพัสเปิดใจว่าผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมให้เขารู้แล้วว่าผมคำส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยล่าสุดมิเพจ Facebook ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าชายหนุ่มประกาศลั่นชอบใบเฟิร์นเหมือนกันชอบมาตั้งแต่สิ่งเล็กๆคิดว่าตัวเองประกาศได้คนเดียวไงโดยบอกเธอว,ว่าเออเขาคิดว่าเขาสารภาพออกสื่อได้คนเดียวหรอชอบเหมือนกันเว้ย ซึ่งก็ได้มีคนเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก